เรื่องของฟุตบอลนักกีฬาเนี่ยที่โอนสัญชาติมาถ้าเราดูอินโดแล้วกันพอช่วงนี้กระแสแรงเขาโอนเยอะมากก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะแต่ที่สำคัญเลยเชื่อไหมครับพ่อฮะจริงๆบ้านเราเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยจัดตัวแบบที่เป็นโอนสัญชาติหรือว่าลูกครึ่งทั้งหมดก็ได้เออเหรอถ้าหากทีมชาติไทยดึงตัวลูกครึ่งหรือลูกเสี้ยวหรือโอนมาจัด11ตัวมันจะออกมาเป็นแบบนี้พ่อเป็นแบบไหนฮะถ้าน้องๆตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะมาเล่นให้เมืองไทยหรือไม่พ่อตุ๊กจะว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่โปรแกรมทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการสู้ศึกฟุตบอลโลกนะครับหรือการเตรียมทีมต่างๆเนี่ยนะครับการไล่เลียงดูผู้เล่นของเราจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับพ่อฮะครับก็มาพูดถึงถ้าทีมชาติจริงๆแล้วมันเสียดายนิดเดียวครับ23ไม่ได้ไปต่อจริงๆถ้าไปต่อโอลิมปิกนี่มันก็จะดูเป็นอะไรที่มันมีต่อเนื่องกันครับตอนนี้ที่ได้ไปต่อแน่นอนนะเวลาที่เราถ่ายรายการอยู่นี่ก็มีในส่วนของอุเบกิสถานครับนะฮะแล้วก็มีในส่วนของญี่ปุ่นนะฮะอีกทีมนึงที่จะได้ไปไม่ได้ไปนี่ก็อยู่ที่อิรักแล้วก็ในส่วนแล้วก็อินโดนะครับแต่ถ้าจะเป็นที่3มันได้ไปแน่นอนแต่ถ้าเป็นครึ่งนึงถ้าไปแพ้ก็ไปอีกโซนหนึ่งไปตัดกันก็ยังมีโอกาสได้หายใจเครื่องหนึ่งครับนะครับนะครับอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติอินโดเนี่ยอย่างที่พ่อบอกนะฮะว่าอยู่ในกระแสเหลือเกินนะครับในเรื่องของการโอนสัญชาตินักเตะตรงนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เรามาขยำรวมให้ดูด้วยว่าจะถามว่าไอการโอนนักเตะแบบนี้เนี่ยมันส่งผลแบบไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหรือว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะพ่อฮะแต่ที่สำคัญเลยเชื่อไหมครับพ่อฮะจริงๆบ้านเราเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยจัดตัวแบบที่เป็นโอนสัญชาติหรือว่าลูกครึ่งทั้งหมดก็ได้เออเหรอครับโอ้โหคือนักเตะลูกเพิ่งรู้เหมือนกันนะแล้วไม่ใช่ว่าที่อยู่ในบ้านเรานะพ่ออยู่ทีมแบบอย่างทีมดอร์ทมุนด์ผมไม่รู้เลยนะฮะทีมน้องฝรั่งเศสโอ้วันนี้มีไหมเห็นเหรอมีแล้วไม่ใช่ว่าตัวสำรองมันลงตัวจริงกันแล้วโอ้บ้าใช่แล้วผมก็ได้โทรไปถามว่าคุณอยากเล่นเมืองไทยไหมน้องก็บอกว่าถ้าเรียกก็เล่นโอ้สุดยอดเออแต่ว่าแค่ฟอร์มเราไม่ได้ตามทั้งหมดโอ้ดีแตงโมก็เป็นตัวเชื่อมให้นะครับได้บอกผมนี่ก็เพิ่งรู้ในรายการเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไทยเนี่ยส่งตัวอันนี้ก็ต้องบอกพ่อไว้ว่าถ้าไทยเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปโอลิมปิกสมมุตินะพ่อฮะรอบลึกๆแล้วกันนะฮะหรือว่าได้เข้าผ่านไปแล้วกันเนี่ยที่เราไม่ได้ส่งตัวจัดเต็มไปเนี่ยถ้าไปพวกนี้เขามาหมดเลยอ๋อใช่แต่ว่ามันทำเอกสารไม่ทันตอนนี้ไม่ทันแล้วไงไม่ทันก็ต้องรอไปอีก 3-4 ปีข้างหน้าใช่แต่ตอนนี้ที่โฟกัสง่ายๆก็คือเรื่องของฟุตบอลโลกเท่านั้นเองครับที่จะต้องมาโฟกัสแล้วโดยเฉพาะที่เมื่อกี้พูดถึงอินโดเนี่ยว่าอินโดมันเปลี่ยนแปลงไง 3-4 ปีมามันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะผมเห็นมาโดยตลอดนะสิ่งที่แรกที่เห็นเรื่องของอินโดเปลี่ยนแปลงคือเรื่องระเบียบวินัยจากที่ถ้าใครดูคลิปในรายการแตงโมลงปีพงยิงที่ผมพูดถึงทีมยังเข้ามาวันแรกเลยนักฟุตบอลทีมชาติมารายงานตัวใส่กางเกงขาสั้นใส่ลากรองเท้าแตะใส่กางเกงขายาวลากรองเท้าแตะมาครับนะใส่เสื้อกลับบ้านสั่งกลับบ้านโอ้โหไปเปลี่ยนรองเท้าถ้าไม่มีไม่ต้องมารายงานตัวครับนะฮะนักบอลเก่าๆเดินมาสายนะฮะนัดมารายงานตัวบ่ายโมงครึ่งคุณมาบ่ายสองกลับบ้านกลับบ้านกลับไปเลยคือพวกนี้เขาต้องพิสูจน์ว่าเขามีหลักการแต่ว่าถ้าคุณทำตามมันได้ผลตอบรับที่ดีแล้วคนที่แอนตี้เป็นซูเปอร์สตาร์แอนตี้ไม่เอาก็ไม่มีแล้วตอนแรกไม่เอาครับนะฮะไว้ผมยาวมาไม่ว่ากันแต่ต้องเก็บผมเป็นระเบียบเป็นระเบียบนะฮะพอทำมาสักปีก็นักบอลก็ตอนแรกๆแอนตี้เหมือนกันครับหลังๆมานี่พอมีความชัดเจนมากขึ้นหลังนั้นมา1ปีแต่ในช่วงเวลาปีครึ่งนั้นชินยังก็ถูกยกเลิกสัญญานะมีปัญหาผู้บริหารของสมาคมก็เขาไม่ฟังเหมือนกันครับผู้บริหารสมาคมก็จะเอาแต่ใจเหมือนกันนะฮะนู่นนี่เฮ้ยทำไมไม่เอาคนนู้นคนนี้ชินยังบอกก็ไม่เป็นไรก็ยกเลิกก็ยกเลิกก็กลับจะกลับไปตามกลับมาไปตามกลับมาแล้วมาทำต้องสร้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับรูปแบบการเล่นเป็นอย่างนี้จนทุกวันนี้ก็เห็นผลแล้วครับแล้วก็โดยที่มันเห็นผลมากคือในเรื่องของการมีการโอนสัญชาติมาเขาไม่สนใจคือบางทีเนี่ยการโอนสัญชาติคือการบางในประเทศหลายประเทศเขาก็ทำกันต้องการความสำเร็จแล้วก็ลูกครึ่งลูกเสี้ยวต่างๆที่กลับมาเล่นมันก็สร้างผลลัพธ์ให้ดีกับอินโดเพราะในอดีตที่ผ่านมาการโอนสัญชาติมันไม่ใช่ประเทศที่อนุรักษ์นิยมมากๆอย่างญี่ปุ่นเมื่อ30ปีแล้วก็มีการโอนหมดโอนบาซิลไปมาเป็นโอนสัญชาติมาเล่นกองตำแหน่งกองหลังถ้าใครเคยเห็นนะลูกครึ่งก็อย่างผู้รักษาประตูเงี้ยเราเห็นทุกชุดแล้วนะตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันแต่ว่าตอนนี้พ่อฮะครับร้อนนะพ่อฮะขออนุญาตเตือนความหน้าโคตรร้อนเลยนะฮะโคตรละเนี่ยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกนะฮะแล้วเราจะไปทนร้อนทำไมล่ะฮะถูกต้องครับติดแอร์ดิครับถูกต้องครับแอร์แคเรีย
คือจริงๆแล้วเนี่ยการติดแอร์มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความผ่อนคลายครับนะฮะแล้วอยู่ด้วยจริงๆถามว่าเปลืองไฟมันไม่ได้เปลืองเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้แคเรียแจกเงินด้วย 1,000 โอ้โหใครซื้อแอร์แจกเงินนะฮะแคเรียใจป่าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นพิเศษจาก Air Carrier นะครับร่วมแคมเปญได้ง่ายๆเพียงซื้อ Air Carrier X Inverter Plus BTU ใดก็ได้ด้วยนะหรือ Air Carrier Copper 8 BTU ใดก็ได้นะครับซื้อติดตั้งและลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม2567รับเงินมูลค่า 1,000 บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้เลยตรงนี้นะครับ carrierthailand.com นะครับและที่สำคัญแอดไลน์นะครับ carrier promotion หรือว่า Facebook carrier thailand ก็ได้สามารถติดตามได้เลยนั่นเองนะครับเคเรียเป็นแอร์ที่ทนทานดีมากใช่ครับและเย็นฉ่ำเลยบ้านเราติดทั้งบ้านอยู่แล้วใช่ๆนะครับผมติดมานานแล้วตั้งแต่เปิดร้านอาหารชื่อแคมป์ปิยพงศ์ครับและตอนนี้แอร์ยังอยู่แต่ร้านนะฮะร้านไปแล้ว เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับพ่อฮะมาดูกันต่อนะครับว่าเรื่องของฟุตบอลนักกีฬาเนี่ยที่โอนสัญชาติมาถ้าเราดูอินโดไปแล้วกันพอช่วงนี้กระแสแรงเขาโอนเยอะมากก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะโอนแล้วถ้ามันสร้างความสำเร็จให้กับประเทศนั้นๆมีลูกครึ่งมาเล่นมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยมีตัวเลือกมากมายก็ผมว่าในความคิดผมนะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปิดมากมายแล้วนะครับผมว่าไม่เสียหายถ้ามันสามารถสร้างชื่อเสียงประเทศชาติของตัวเองซึ่งหลายๆประเทศในโลกใบนี้ก็ทำกันนะไม่ใช่ไม่ทำกันโดยเฉพาะอาหรับเนี่ยทำกันเยอะมากครับอะอย่างที่พ่อดูอยู่23เงี้ยพ่อฮะโอนไม่รู้กี่ประเทศครับกาตาร์เงี้ยเห็นไหมครับซาอุเงี้ยเห็นไหมครับมันก็หลากหลายประเทศเหมือนกันครับนะครับอินโดนี่ก็โอนใช่ไหมอินโดเนี่ยที่โอ้โหเขาบอกว่าเล่นดีเลยก็คือเล่นดีมากผมดูมาเบอร์สิบเอ็ดครับนะครับคนที่เล่นดีเบอร์สิบเนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับคือในช่วงรอบแรกเนี่ยเล่นดูหน้าต่ำนะฮะมิดฟิลด์ตัวลุกก็ได้เพย์เมกเกอร์ได้แต่พอมาเล่นตัดเชือกกับอุเบกิสถานเล่นเซ็นเตอร์ก็เล่นดีมากเพราะระบบของชินยังของอินโดใช้ระบบ3เข้ามายืนแล้วเล่นเกมสร้างสรรค์เกมลุกเกมรับดีจริงๆครับเบอร์11ครับเกมริมเส้นดีจริงๆครับพื้นที่แคบๆคล่องฉลาดแล้วก็มีความเร็วครับนะครับมันก็สร้างมิติในการเล่นให้กับในส่วนของอินโดได้มากมายเหลือเกินครับแล้วก็ยังมีตัวมัตเซเรโนเฟอร์ดินานเบอร์7ก็ดีโอ้เบอร์7นะก็ดีดีมากหลากหลายคนแล้วมีเบอร์6ที่คุมแดนกลางอีวานเจนเนอร์คือหลายคนนี่ผมเห็นแล้วต้องยอมรับว่ามันยกระดับของทีมอินโดขึ้นมาจริงครับนะฮะคือต้องบอกเลยว่าเห็นผลแล้วก็ยังมีตัวที่เขาใช้งานกันอยู่ก็คือปัทมาอาหารที่มันทุ่มไก่อ่ะพ่ออ๋อโอ้คนไก่ที่เป็นอันตรายทุกลูกบ้านเรานี่ผมก็ได้คุยอิชิอินะครับว่าลูกกับดร.ชันวิทย์ผลที่วินว่าที่มันขาดหายไปคือลูกทุ่มเนี่ยได้บอกอิชิอิไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวต่อไปคงจะต้องมีการพัฒนาการในการลูกทุ่มมันได้ประโยชน์จริงครับอาจจะไม่ได้ใช้ในภายในวันตอนนี้หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันต้องสร้างระบบในการลูกทุ่มเพื่อให้สร้างความได้เปรียบนะครับและเนี่ยฮะคือถ้าพูดถึงอินโดเขาตอนนี้เขาจัดผังมานะพ่อก็คือโอนได้11ตัวเลยพ่อฮะครบทุกตำแหน่ง คือประตูเนี่ยแมเชนสเปียร์นะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปเอามาจากอเมริกานะครับจากดัลลัส FC กองหลังมีเอลคันแบ็กกอตนะครับมีจัสตินฮุบเนอร์จากเซเลโซโอซาก้าเจอิสเซจากเวเนเซียแซนดี้วอลจาก KV เมเชเลนพวกนี้มาจากเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยป่ะครับหรือว่าแพตินาม่านะครับจาก FK ไวกิ้งกองกลางทอมไฮจากฮิลเลวินนะครับอีวานเจนเนอร์ที่เล่นอยู่ก็จากอูเทรคนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับนาธานซัวอ้อนจากฮิลเลวินเหมือนกันนะครับรักหน้าโอลัสมันก้อนนะครับก็มาเหมือนกันคือตัวพวกนี้นี่โอ้โหคือมันเป็นตัวที่ลงเล่นตลอดอยู่แล้วนะฮะและกองหน้าก็เป็นสไตรค์นะครับหรือคุณจะเอาอะไรอะตำแหน่งไหนอะฮะมีหมดเลยทอมเฮนะครับก็ได้นะครับได้หมดเลยอันนี้คือโอนมาแล้วเล่นได้ด้วยมีตัวเลือกเยอะมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะส่วนในการโอนนี่ก็อยู่ในวิจารณญาณของคนว่าจะรักจะชอบจะยังไงก็แล้วแต่คุณครับนะแต่ผลประโยชน์ที่ตกก็คือตกให้กับประเทศนั้นๆที่จะโอนมาเท่านั้นเองนะครับครับอ่ะนี่คือทางด้านของอินโดนีเซียนะครับถ้าหากทีมชาติไทยดึงตัวลุกครึ่งหรือลูกเสี้ยวหรือโอนมาจัด11ตัวมันจะออกมาเป็นแบบนี้พ่อเป็นแบบไหนฮะนี่ครับผมจัดมาให้ดูเลยพ่อฮะโอ้โหนี่ครับนี่แบบนี่ลูกครึ่งโอนหรือว่าลูกครึ่งเนี่ยก็ทั้งครึ่งทั้งเสี้ยวทั้งเสี้ยวๆก็มีอ่ะพ่อแต่โอนยังไม่มีใช่มั้ยโอนยังนะฮะโอนยังก็ถือยังโอนช้านี่อย่างนี้โอนช้าของผมโอนเร็วของผมโอนเร็วยังไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่พ่อฮะโอนเร็วแป๊บเดียวอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยเราที่ผมเอาคนนี้มาเนี่ยเพราะว่าเค้ามีชื่อในอยู่20แล้วมาจากไหนอ่ะ
ก็มาจากเป็นอยู่20อ๋อที่บุรีรัมย์ดูแลอยู่นี่เหรอใช่ที่จะเรียกอะพ่อมีเอฟพิงเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้มามากนะฮะคืออยู่ FC อูเทร็กเหมือนกันนะฮะเคยติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ U18 มาแล้วโอ้โหนะครับตีมาแล้วด้วยคือในตอนที่บุรีรัมย์U20เขาเรียกมาเนี่ยก็มีชื่อคนนี้ปรากฏอยู่นะครับแสดงว่าติดต่อกันแล้วในอนาคตอาจจะได้เห็นน่าสนใจนะครับเรายังไม่เคยมีประตูลูกครึ่งใช่ไหมพ่อที่ลงตัวจริงไม่มีทีมชาติไทยก็มีอาจอนนี่กับหน้าตั้งสูงเนินคุณพ่อเป็นอเมริกันคุณแม่เป็นไทยแล้วรับรายการเป็นทางอากาศตอนนี้เป็นคนไทยแต่อาจอนไม่เคยรู้สึกว่าเป็นคนต่างชาติเลยนะพ่อหรือลูกครึ่งเลยเขาคนนวากาศเอกเป็นคนไทยคือคนไทยไม่เหมือนคนไทยมันมองไม่ออกว่าเป็นต่างชาติได้เลยใช่อันนี้คือถ้าวงครึ่งก็นี่ก็ครึ่งมาตั้งนานแต่จริงๆคือลูกครึ่งครึ่งมานานแล้วคุณพ่อเป็นอเมริกันน่ะคุณแม่เป็นคนไทยงั้นมันก็ต้องครึ่งดิครับนะแต่ทีนี้เราไปตอนเราก็มาพูดว่ามันไม่มีมันมีมานานแล้วบ้านเราก็มีมานานแล้วมีมานานแล้วแค่เรามองข้ามมองใช่ถูกต้องแค่เรามองข้ามนี่คือเรื่องจริงเห็นชัดและคนไทยทุกคนจริงๆมีเชื้อจีนเชื้อลาวเชื้ออะไรอย่างนี้หมดนะพ่อผมก็มีนะเพราะว่าก็ไม่ได้ไทยร้อยแม่มาจากจีนนะคุณพ่อก็ไทยลาวอย่างเงี้ยผสมกันออกมาเป็นไทยเลยออกเป็นคุณไงคุณก็ออกมาทางดอกกองหลังพ่อฮะยืนหนึ่งเลยทางด้านของโจนาธานเข็มดีพ่ออันนี้ก็โอ้โหคือมันเขาน่ารักอ่ะสมควรที่จะยืนหนึ่งแต่เกิดจุรินทร์นะก็โอเคกันแต่เดนมาร์กโจนาธานนี่ผมว่าเขาโอเคได้เลยไม่ติดอะไรอยู่แล้วได้เลยครับแล้วอายุแค่21เองใช่อินโดโอนได้เรานี่ไงของแท้เลยของเราเห็นเขาเล่นผมชอบเขานะครับชอบในความมุ่งมั่นครับวิชั่นแพชชั่นมันเห็นแล้วมันไอ้หนูคนนี้มันอนาคตนี่มันยืนหนึ่งเซนเตอร์ไทยนะก็ต้องบอกว่าคนที่สามารถแนะนำเขาได้คุยกับเขาได้ก็ต้องพยายามให้เขาแบบเข้าใจคุยได้เพราะว่าเขาตอนนี้เขาเข้าใจเยอะแหมของดีมันพยศนิดหน่อยสิแหมของดีเรียบๆนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีต้องมันต้องพยศแล้วเนี่ยมาคุยกับเขานะฮะผมว่าเขาดีได้สบายอีกคนนึงผมว่าก็นาธานเจมต้องยืนหนึ่งเหมือนกันนะพ่อก็ถือว่าโอเคแต่ยังไม่ได้เห็นเล่นเต็มตาที่พ่อจะเห็นแล้วตอนเยาวชนแต่ว่าที่วางบอลยาวๆสวิตเพลย์เยอะๆตัวเนี้ยฮะพ่อดูแล้วแต่ว่ามันเด็กมากไงตอนตอนนี้อาจจะปรับเลยนะแต่เล่นอยู่บาร์นสลีย์นะครับอยู่ยี่สิบเอ็ดบาร์นสลีย์เลยนะใช่ครับตอนจริงๆอยู่เบิร์นลี่เบิร์นลี่อ๋อใช่มีเบิร์นกับบาร์นนะใช่แต่เกิดโคเวนทรีโกดโคเวนทรีครับใช่ครับอ๋อครับก็เนี่ยแหละคนนี้ผมว่าน่าจะยืนคู่เซนเตอร์แบ็คใช่นะฮะสองคนนี้น่าสนใจมากก็ปรับได้หมดอ่ะทั้งยืนเซนเตอร์แบ็คหรือมิดฟิลด์ตัวรับก็ทำได้ครับนะครับส่วนทางด้านขวาตอนนี้ชัดเจนสุดๆก็คือนิโคลัสมิเคลสันชัดยิ่งกว่าถ่ายรูปอีกครับชัดมาก HD HD ถูกต้องคือไม่รู้จะพูดถึงใครต้องนิโคลัสคนนี้คนนี้เท่านั้นอยู่ยาวไปน้องเอ้ยแต่ทางด้านซ้ายครับยังไม่มาแล้วก็ยากหน่อยนะครับนั่นคือเอริกคราวนั่นเองยังไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อยู่ที่ไหนก็พ่ออาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าเขายังไม่มาก็คือสวีเดนนะฮะก็เล่นอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นตัวจริงด้วยรู้จักโอเวอร์คานขึ้นเยอรมันคือเขาต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยก็คือถ้าจะให้มาเล่นทีมชาติไทยก็เล่นได้แต่ว่าเขาอ่ะเหมือนจะพี่หรือน้องเขาเนี่ยเอริกคาวเนี่ยนะครับเคยมาเล่นบ้านเราเอาเหรอแล้วเหมือนกับได้รับการดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อก็เลยไม่ค่อยประทับใจไม่ค่อยประทับใจแต่ในรุ่นนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะฮะเพราะว่าน้องไอ้หนูมาได้เลยนะครับหนูเพราะว่านายกคนสมาคมเวลคัมเลยฮะดูแลดีมากครับคนนี้เก่งมากคราวนี้มาคราวนี้ในสภาชุดนี้ไม่ผิดหวังครับแล้วทีมเขาที่เขาอยู่เนี่ยผลงานค่อนข้างดีกว่านิโคลัสและเขาลงต่อเนื่องมากกว่าเดี๋ยวต้องมาดูหนูมาเลยมาเล่นทีมชาติไทยเลยครับครับเวลคัมนะฮะเวลคัมเลยก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้มีชื่อทีมชาติชุดใหญ่สวีเดนอ๋อเอาเหรอแต่เจ็บพอดีเลยไม่ติดพูดไม่ออกครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นปีหน้าขอรู้อีกทีทั้งนั้นพูดไม่ออกจริงชุดใหญ่สวีเดนนี่มันฝีเท้าไปไกลแล้วไงแต่ใจจริงๆเขาอยากมาแต่มันติดหลายอย่างเข้าใจในความรู้สึกเขาเลยครับเพราะว่าเจอมาครั้งแรกมันไม่ประทับใจมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกต่อเนื่องครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วฮะตอนนี้มาคราวนี้ประทับใจแน่ครับนะฮะแล้วก็ตรงกลางอันนี้ผมได้คุยกับเขาแล้วนะฮะเฟลิกซ์พักเคนะฮะพักเคใช่ถ้าพักเครื่องไปจริงนะพ่อฮะอันนี้พักเคพ่อฮะบางทีไอ้เคเหมือนกันเราต้องระวังไม่ได้พ่อไม่ได้นะเฟลิกซ์พักเคน้องเนี่ยเซ็นสัญญากันดอร์ทมุนด์เลยนะพ่อ3ปีเยอรมันใช่คือเพราะว่าจริงๆเขาเล่นลีกทีมอื่นมาแล้วเล่นดีจังพ่อเฮามุนเช่นเยอรมันใช่เยอรมันดอร์ทมุนด์โอ้โหถ้าใครพูดถึงว่าเด็กปั้นดอร์ทมุนด์นี่พ่อไปเรียนที่นั่นมาแล้วใช่ครับถือว่าโอเคครับสมัยก่อนผมไปนั่นสมัยคริสโตเฟอร์ดอมเป็นเฮดโค้ชครับได้มีโอกาสไปพูดคุยเขาโอ้พ่ออย่าพูดอีกนะฮะเด็กๆถามใครวะดอมไหนวะเฟลิกซ์พาเค่เนี่ยน้องบอกว่าพร้อมเลย
แต่ว่าเขาก็สามารถเพราะว่าลุ้นติดในทีมชาติเยอรมันยากคนนี้แต่ว่าเล่นเล่นกับสโมสรใหญ่และเล่นดีมากจริงๆยู23เรียกแล้วยังไม่เคยเห็นเหรอไม่มีบัตรประชาชนอ๋อใช่ยังไม่ได้ทำทำไมไม่บอกทำแป๊บเดียวผมที่ไหนพ่อต้องถามเลยที่ไหนก็ไปที่อำเภอไงแป๊บเดียวโอเคฮะคำแตงก็มีเหมือนกันเดินเข้าไปแป๊บเดียวเหมือนกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงทุกวันนี้แป๊บเดียวปกติเก็บ500ของผม800ฮะค่าความเสี่ยงเอาเหรอนะฮะเคนเนตดูเกาพ่อปีหน้าเล่นได้เคนเนตดูเกาก็จากบุรีรัมย์นะฮะตรงกลางของเขาก็ต้องมาดูครับอันนี้นะเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเทพขนาดไหนนะครับขณะที่ตรงกลางรุกหรือว่าซ้ายขวาตรงกลางเนี่ยนะครับผมขออนุญาตจัดมันอาจจะยังไม่ครบนะฮะทางด้านขวาก่อนเลยนะคือเอเรวันกานิเย่ได้เห็นแล้ว23ปีก็อายุ 18-19 ก็บ่มเพาะมาแบบอีกหลายปีก็ถือว่าอนาคตสดใสอ่ะดูดีอนาคตดูดีครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอายุเกิน22 23มีอยู่คน2คนอย่างนั้นเนี่ยเพราะน้อยมากนะฮะดีๆเป็นอนาคตของชาติครับเอราวัณนี่ถ้าเรียกมาได้ครับสมควรเลยนะพ่อเอราวัณน้ำตกป่ะครับไม่ใช่นะฮะทางซ้ายครับเป็นทางด้านของฮูโก้บุตรสินคำคนนี้เนี่ยสตาฟโค้ชแล้วคนที่รีเสิร์ชมาอันนี้เขาบอกนะฮะว่าโปรไฟล์เครดิตทุกอย่างเหนือกว่านิโคลัสมิเคลสันเยอะมากเอ้ยหยอเล่นชุดใหญ่ของน้องในฝรั่งเศสแล้วโอ้ใช่ต้องขออนุญาตต้องดูนะคือคนนี้คือเรายังไม่เห็นฟอร์มผมก็ยังไม่เห็นฟอร์มแต่ว่าคือเป็นน้องก็อยากมาเล่นเมืองไทยเลยนะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งลาวนะพ่อแต่คือแบบมีลูกเซี่ยวไทยแม่ลาวไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเซี่ยวมาอีกทีมันลาวไทยพี่น้องกันไม่เป็นไรมาเล่นเราได้อย่าบอกนะครับว่าเราไม่สนใจเพราะจริงๆหรือว่ามันไม่ใช่ไทยแท้หรืออะไรงี้พูดไม่ได้ไม่ได้ถ้างั้นที่ซองโดเล่นไม่ได้อ๋อใช่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 มันมีมาแล้วแต่คุณแค่มองข้ามเออคิดซองโดก็ลูกครึ่งเหมือนกันใช่โอเว่นชาลีบัวพิษนะฮะก็ลูกเสี้ยวเหมือนกันคือจริงๆมันมีพวกนี้มาเยอะแต่แค่หลับตาพูดเหรอพ่ออ๋อใช่ลูกเสี้ยวใช่ฮะลูกเสี้ยวมันมีเยอะแล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเล่นตัวจริงน้องได้นี่มันก็สุดยอดแล้วพ่อก็ถือว่าเป็นการยกระดับในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าว่าสุดยอดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เป็นการยกระดับฝีเท้าครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรผมเอามาใส่ก่อนเพราะผมนึกถึงใครไม่ออกแล้วพ่อธนวัฒน์นี่จริงๆก็เป็นอยู่ต่างประเทศมานานใช่แต่เป็นคนไทยเป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศมานานได้มาทำจากต่างประเทศมาเยอะชุดใหญ่น่าจะมีลุ้นไหมพ่อน้องก็เคยมาติดบ้างแล้วแต่อนาคตก็น่าจะดีนะเพราะว่าหลังจากหายเจ็บมาก็ดูดีขึ้นครับยกระดับตลอดเลยแหมเขาสมองเขามันความคิดมันเป็นเขาเรียกว่าอาชีพ 100% แล้วไงก็พัฒนาได้ตลอดครับส่วนกองหน้าถ้าได้นะฮะแต่ว่ามันยากสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าช้อยที่ดีที่สุดท่านได้ขึ้นมาแล้วยกระดับแบบสุดยอดก็คือจูดเบลนะฮะจูดเบอร์นิงแฮมอยู่ที่ไม่ใช่จูดเบอร์นิงแฮมพอจูดเบลนะฮะจูดเบลใช่เพราะว่าคนนี้เนี่ยก็เขาเลือกอังกฤษอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่าเล่นอยู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็โอกาสได้ลงเล่นเยอะซ้อมมาทีสำรองแล้วอะไรเงี้ยฮะอายุน้อยด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงเล่นชุดใหญ่แต่เคยลงตัวจริงให้กับเชลซีแล้วอยู่ที่เขาจะเลือกใช่พอเล่นตัวจริงคู่กับลูกากูอ๋อลูกากูใช่ก็เลยไปพร้อมกับลูกากูป่ะพังเลยนะฮะไปพร้อมกับลูกากูไปพร้อมกันพอดีไปพร้อมกันเลยนะฮะก็เลยย้ายไปท็อตแนมเลยนะฮะอ่ะนี่ก็คือภาพรวมของทีมชาติไทยพอรู้สึกยังไงบ้างครับพอฟังรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกดีที่มีตัวเลือกมากมายที่จะเป็นบุคลากรที่ล้ำค่าที่จะมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยมีตัวเลือกเยอะมีลูกเซี่ยวเยอะมีลูกครึ่งเยอะนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศชาติอยู่แล้วนะครับรวมทั้งนักบอลไทยที่มีคุณภาพอยู่แล้วพอผสมกันมันก็มีตัวเลือกมากมายทำให้โค้ชได้มีโอกาสในการที่จะหยิบนะฮะหลากหลายคนที่เข้ามาพัฒนาถ้าน้องๆตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะมาเล่นให้เมืองไทยหรือไม่พ่อตุ๊กจะว่าไงฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายุคนี้สมาคมก็เปลี่ยนไปหมดแล้วและโดยเฉพาะท่านนวลพันธ์ล้ำซ้ำท่านให้ความสำคัญกับในเรื่องของการพัฒนาในทุกระดับเลยนะฮะแล้วคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยหรือว่าเป็นลูกครึ่งอะไรนี่ไม่ต้องไปกลัวว่าในอดีตที่ผ่านมาจะดูแลกันแบบไหนแต่ทุกวันนี้ดูแลดีมากนะครับมีการพัฒนาไปเยอะนะไม่ต้องมาแล้วไม่เสียใจแน่นอนนะครับมาช่วยประเทศชาติเราดีกว่านะครับเออนะฮะโอ้โหอันนี้ก็น้องๆ นี่ใจฟูเลยนะพ่ออยากมาเลยเพราะว่าหลายคนอยากมาแค่กลัวเฉยๆก็เป็นผมอยากจะมาให้เห็นวิธีการทำงานด้วยตัวเองมากกว่าเพราะทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับ
แคเรียแจกเงิน 1,000 บาทนะครับแคเรียใจป่าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจากแอร์แคเรียนะครับซื้อแอร์แคเรีย X Inverter Plus BTU ใดก็ได้นะครับหรือว่าแอร์แคเรีย Copper 8 BTU ใดก็ได้นะครับซื้อติดตั้งและลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคมนะครับ2567รับเงินมูลค่า 1,000 บาทติดตามได้ใน Facebook Air Carrier Thailand หรือว่าทางหน้าของ www carrier thailand ก็ได้นะครับเข้าไปติดตามดูนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ